Music Trip and Trick ครับผมนะสำหรับวันนี้ยังเจออยู่กับอาจารย์เหน่งครับผมสวัสดีครับอาจารย์เหน่งครับสวัสดีครับผมหรือน้าเหน่งของน้องๆครับผมนะฮะวันนี้อาจารย์เหน่งมีอะไรจะแนะนำน้องๆบ้างครับผมมีหลายๆคนชอบถามเคยถามนะครับว่าน้าเหน่งร้องเสียงสูงยังไงฝึกเสียงร้องเสียงสูงยังไงใช่ผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่มีวิธีการแบบฝึกนะครับผมใช้วิธีการเรียกว่าไล่โน้ตอ่ะไล่โน้ตขึ้นไปเรื่อยนะนะนะอะไรอย่างเงี้ยค่อยฝึกไปเรื่อยๆในโน้ตของเราเองถ้ามีเป็นโนหรือว่ามีกีตาร์ใช่ไหมก็ฝึกได้นะครับลองดูนะ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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูตรงปลายเสียงสูงเนี่ยจะมีแตกหน่อยๆนะอันนี้คือเป็นแบบสไตล์ของน้าเหน่งเลยโดยเฉพาะเลยเปล่าครับมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเสียงมันจะผมไม่อยากให้มันแตกแต่มันก็แตกแต่มันก็กลายเป็นเสน่ห์นึกออกมั้ยครับอ๋อครับผมฮะแต่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับอย่างผมมันมีเลนส์เสียงสูงที่ค่อนสูงก็คือพยายามทําพยายามฝึกมาเยอะมันก็เลยได้ครับอย่างสไตล์น้าเหน่งตอนที่ฝึกร้องเสียงสูงเนี่ยเราจําเป็นไม่ต้องกดโดนะหรือว่ามีเริ่มต้นยังไงไม่ได้ไม่จําเป็นบางคนก็ไม่มีไงไม่มีอุปกรณ์เราก็ฝึกของเราเองได้ตามความเข้าใจของเราอ่ะตามความรู้สึกเราแบบเราทำงานอยู่ห้องน้ำอยู่แล้วก็ฝึกเราฝึกเองได้อ๋อครับผมขออีกสักเทคหนึ่งครับผมได้ครับนา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 โอ้โหครับผมผมพี่ตุ๋ยนั่งอยู่ตรงนี้รู้ได้เลยถึงพลังที่น้าเหน่งเปล่งออกมาครับผมนะฮะหวังว่าน้องๆจะได้อะไรกลับไปคิดบ้างนะครับผมแล้วก็ไปลองฝึกดูครับผมเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมจะใช้ก็วางมันจะได้อย่างนี้ครับลองดูสุดยอดมากครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์เหน่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ